ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากัดนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะฮะแนะนำอาหารปลากัดนะฮะสำหรับปลากัดที่มีอายุเกิน1เดือนไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่มีลายแดงนะครับลายแดงไม่มีนะครับวันนี้ก็เอาเต้าหู้ไข่นะครับกับหนอนแดงแช่แข็งนะฮะมาขุนปลานะฮะมาเลี้ยงปลาก็เพื่อนๆที่ไม่มีลายแดงนะครับแล้วก็ปลาเริ่มมีอายุเกิน1เดือนไปนะครับเราสามารถใช้เต้าหู้ไข่แล้วก็หนอนแดงในการเลี้ยงปลากัดได้นะครับมันใช้เลี้ยงได้ทั้งกระตีแล้วก็ปลาป่านะครับซึ่งเต้าหู้ไข่แล้วก็หนอนแดงเนี่ยนะครับมันก็มีขายตามร้านทั่วไปนะฮะเพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับก็มีขายตามร้านทั่วๆไปเราสามารถนำมาให้เป็นอาหารปลาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่ก็ไม่ต้องยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เพื่อนๆจะหาได้วิธีการให้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับการผู้ไข่มาเลี้ยงปลานะครับนี่ปลาประมาณ1เดือนนะฮะแล้วก็บีบๆๆลงไปอย่างงี้ได้เลยนะครับนะฮะในการให้นะครับผมก็เลือกให้เป็นเต้าหู้ไข่สลับกับหนอนแดงนะครับเหมือนกันฮะต่อไปเราก็ทำการบีบๆได้เลยฮะนี่เป็นปลาประมาณ1เดือนนะครับชุดนี้ก็ไม่ต้องบีบให้เยอะนะครับในครั้งแรกๆที่เราให้นะครับเพราะว่าถ้าเราให้เยอะบางทีปลากินไม่หมดเต้าหู้ไข่จะเป็นลานะครับนะก็เหมือนเดิมฮะบีบๆให้ไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ฮะทีละน้อยๆนะครับไม่ต้องให้เยอะปลาเขาก็จะมากินกันนะครับสำหรับปลาที่เคยได้กินเต้าหู้ไข่อยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็ลงไปกินข้างล่างเห็นไหมฮะก็ทำการให้แบบนี้นะครับในทุกๆวันนะครับสลับกันนะครับให้เต้าหู้ไข่บ้างให้หนอนแดงบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีลายแดงนะครับแล้วก็ทำการพ่อเลี้ยงปลาไว้ในจำนวนที่เยอะนะครับซึ่งเต้าหู้ไข่เนี่ยมันก็ราคาถูกนะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ย10บาทนะฮะ10บาทเนี่ยฮะเต้าหู้ไข่นี่10บาทถูกมากครับเป็นอาหารปลาที่ถูกแล้วก็ปลาโตไวครับเห็นไหมฮะปลาเขาก็จะมากินนะครับสำหรับเต้าหู้ไข่ก็บีบๆให้ไปครับอย่างนี้ฮะทีละน้อยๆนะฮะให้ทีละน้อยๆก่อนนะครับเพื่อให้ปลาเขาได้คุ้นเคยนะครับกับอาหารที่เรานำมาเลี้ยงเขานะครับนี่อายุ1เดือนนะครับสำหรับชุดนี้1เดือนกว่าฮะน่าจะกว่าอาจจะ1เดือน1อาทิตย์ประมาณนั้นประมาณ40วันนะครับประมาณ40วันบ่อหนึ่งผมก็จะปล่อยอยู่ประมาณสัก 30-50 ตัวนะครับไม่ได้ปล่อยเยอะนะครับบ่อหนึ่งก็ถังพลาสติกนะฮะถังพลาสติกลูกละ100บาทนะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80เซนนะฮะเป็นบ่อ80เซนอันนี้ผมซื้อมาในราคา100บาทนะครับสาเหตุที่ไม่ปล่อยเยอะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเยอะปลาจะโตช้าครับถ้าปล่อยปลาน้อยมันเปลืองพื้นที่แต่ปลาโตไวกว่าครับเฉลี่ยแล้วก็ปกติก็ประมาณเนี้ยครับ30ตัวบ้าง40ตัวบ้างครับก็ให้แบบนี้นะครับทุกๆวันนะครับจะช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆที่มีเวลานะครับผมก็
ภายวิธีนี้นะครับไม่ได้ในส่วนของหนอนแดงนี่นะฮะอันนี้คือกินหมดแล้วนะครับนี่อันแรกที่เราดูไว้กินหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับที่พื้นขาวๆไม่มีแล้วนะครับเราก็พยายามให้ไม่ต้องเยอะนะครับปกติแล้วผมจะให้สลับนะครับหนอนแดง1มื้อนะครับหนอนแดง1มื้อแล้วก็วันต่อไปก็เป็นเต้าหู้ไข่นะครับส่วนหนองแดงก็ให้ไปเลยครับใส่ไปฮะนี่ฮะหนอนแดงก็ใส่ไปเลยครับหนอนแดงก็ใส่ไปเลยครับจับโยนใส่เหมือนกันฮะก็วันละ1มื้อนะครับช่วงไหนก็ได้นะครับให้สลับไปก็จะดีนะครับคือวันนี้ให้หนอนแดงพรุ่งนี้ให้เต้าหู้ไข่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีฮะปลาโตไวด้วยครับก็เป็นแนวทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่พอเลี้ยงปลาไว้จำนวนมากๆนะครับแต่ว่าไม่มีไรแดงนะครับหรือหาไรแดงไม่ได้นะครับอาหาร2อย่างนี้นะครับก็ทำให้ปลาโตไวแล้วก็โตดีด้วยนะครับอย่างเต้าหู้ก็หลอดละ10บาทฮะหนอนแดงก็อยู่ที่แผงละ25บาทที่ผมซื้อนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่หาหนอนแดงไม่หาไรแดงไม่ได้นะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำพูดคุยกันเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดสาระความรู้นะฮะกับช่องบ้านประกาศระยองของเราสำหรับคลิปนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ